ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มนี้นะคะอาจารย์แล้วทีนี้ไอ้ตัว PowerPoint ที่นำเสนอจะต้องปรับเป็นแบบโจมกรูสระโดงแล้วก็ตัวไหนที่โยมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาเขมรอาจารย์เหมือนสระโดงเหมือนแพรโดงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะไปเขียนคำว่าแพรโดงท่านก็ไปดูภาษาอังกฤษว่าแพรโดงมันถูกไหมนะคะแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดในเล่มตัวนั้นก็จะต้องพูดถึงเรื่องแพรโดงก็จะต้องพูดว่าแพรโดงทั้งเล่มนะคะอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่หนึ่งไปพูดว่าแพรโดงพอเราไปหน้าที่สองว่าใบสีมะพร้าวอย่างเงี้ยพอเราไปหน้าที่สามบอกว่าจวมกรูมะพร้าวอย่างเงี้ยไม่ได้อาจารย์จะใช้คำหลายคำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอาจารย์ใช้คำว่าแพรโดงให้ใช้แพรโดงทั้งเอกสารถ้าใช้ว่าจวมกรูมะพร้าวให้บอกว่าจวมกรูมะพร้าวแต่ว่าโยมบอกว่าแพรโดงอันนี้จะดูเหมาะจวมกรูแพรโดงอันนี้จะดูเหมาะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์จริงๆนะคะโอเคต่อไปค่ะเอ๊ะมีกลุ่มไหนบ้างนะนี่มีกลุ่มไหนบ้างนะจวมกรูปราสาทตะเปียงเตียเสร็จแล้วเนาะพิธีเลี้ยงแถมเสร็จแล้วเนาะปราสาทยายเหงาเสร็จแล้วเนาะแล้วตัวที่5นี่คืออะไรฮะมีกลุ่มไหนอีกปราสาทช่างปีนะเออใช่ปราสาทตัวบ้างปราสาทช่างปีปราสาทเชียงเปยออกตัวหน่อยปราสาทเชียงเปยอาจารย์คะอาจารย์มีภาพเวลาเขาไปเส้นปราสาทเชียงเปยไหมเวลาเขาไปเส้นปราสาทเชียงเปยช่วงประมาณเดือน6อาจารย์ก่อนที่เขาจะลงทำการไถนาเขาจะลงทำการไถนายโสธรามีอยู่ค่ะอาจารย์ตอนนั้นยโสธราเขียนเรื่องนี้แหละค่ะอาจารย์แต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าภาพนั้นอยู่ตรงไหนแต่เก็บเอาไว้อยู่ค่ะอาจารย์เก็บไว้อยู่เป็นภาพของกลุ่มชุมชนช่างปีที่เขาลงไปวงสวงปราสาทเวลาเขาจะเหมือนแถวบ้านโยมน่ะเวลาเขาจะลงไปทำนาเขาจะไปเส้นผีปูตานะคะเขาจะไปเส้นผีปูตาแต่ที่ชุมชนช่างปีเนี่ยเขาจะไปเส้นที่ปราสาทเวลาทำนาเสร็จเขาก็จะมาเส้นที่ปราสาทอย่างเงี้ยอาจารย์มีภาพนั้นไหมถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไปขอผู้ใหญ่บ้านเขานะบอกว่าอาจารย์ดร.ยโสธราให้มาขอว่าอย่างนี้เขามีภาพค่ะอาจารย์เขาจะมีภาพแล้วท่านไปขอภาพเขาที่เวลาเขาเส้นแล้วท่านก็ใส่ลงไปในนั้นว่าอันนี้คือพิธีกรรมเดือน3เขาทำพิธีกรรมขอบคุณดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเขาได้ทำนาเสร็จแล้วเขาได้ผลิตผลแล้วเขาก็เอามาขอบคุณแล้วก็พิธีกรรมเดือน6เนี่ยก่อนที่เขาจะลงทำการปลูกข้าวเนี่ยท่านก็ใส่ภาพลงไปและอธิบายว่าพิธีกรรมบวงสรวงพิธีกรรมเส้นไหว้ปราสาทเดือน6ก่อนการลงทำนาประจำปีนะคะเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าปราสาทช่างปีไม่ใช่แค่เขาจัดงานประจำปีปีละครั้งอย่างเดียวแต่มันยังมีพิธีกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงปีที่มันสำคัญอย่างเช่นเดือน3เดือน6โดนตาสงกรานต์รดน้ำพระสวดมนต์ประจำปีจัดงานอบต.หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเคยไปที่มันมีกลุ่มชนสังคมอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับปราสาทที่มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะใส่ไปแต่ละเดือนได้อันนี้จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เยี่ยมยอดมากเลยอาจารย์แล้วถ้าหาภาพนั้นมาได้ด้วยนะต้องใส่ภาพนั้นมาได้เพราะว่างานประจำปีอ่ะมันเขาจัดมานานแล้วอาจารย์จัดมาเป็น10ปีแล้วฉะนั้นท่านจะใส่ภาพทั้ง10ปีเลยไม่ไหวอาจารย์มันจะต้องเลือกภาพเฉพาะบางปีนะคะแต่งานประจำปีท่านจะเอาภาพไหนมาใส่ก็ได้แต่ว่างานกิจกรรมอื่นๆล่ะอันนี้ท่านจะต้องขอแล้วขอผู้ใหญ่บ้านนะคะขอผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งานประสาทช่างปีเนี่ยโยมให้เปลี่ยนเพราะว่าโยมดูเนื้องานแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายอาจารย์แต่มันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายเพราะว่าที่ประสาทช่างปีนะนะคะทางทิศเหนือขึ้นไปนะคะเขาขุดเจอเตาเผาของโบราณและเขาก็ขุดได้ถ้วยโถโอชามต่างๆแล้วทีนี้ก็มีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเมื่อเยอะเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มชุมชนเขาก็เลยเกิดไอเดียเขาก็เลยต้องการให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ให้มันมีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากวัตถุโบราณที่มันกำลังจะสูญหายอย่างเช่นของโบราณเมื่อ800ปีที่แล้ว600ปีที่แล้วเมื่อ1,000ปีที่แล้ว
มันอยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ในพิพิธภัณฑ์คนไม่สามารถจับต้องได้ถ้าไอ้ชิ้นนั้นในพิพิธภัณฑ์น่ะมันถูกการขโมยไปหรือมันถูกการลักลอบไปหรือมันตกแล้วแตกไปน่ะมันหายเลยนะอาจารย์ไอ้ภาพที่เคยขุดได้ของปราสาทช่างปีนั้นหายไปเลยดังนั้นกลุ่มชุมชนโดยผู้นำชุมชนเนี่ยเขาต้องการที่จะอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาจากการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยขึ้นมาเอามาจากของเดิมแล้วเอามาทำเป็นของใหม่แล้วทีนี้เขาก็เลยปั้นเป็นช่วยโถโอชามที่มีรูปชงรูปช้างไอแบบเดียวกันที่เขาขุดได้เป๊ะอย่างนั้นเลยอาจารย์อันเนี้ยแปลว่าถ้าของเก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แม้แต่คนทั้งหลายอาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะรู้สึกว่าเอออยากได้มาเก็บเอาไว้ในบ้านอย่างเช่นโยมเนี่ยโยมอาจารย์เนี่ยสร้างบ้านใหม่แล้วก็ทำเป็นแบบโชว์วัตถุโบราณหรือว่าโชว์ของที่มันเป็นศิลปะเนาะแล้วโยมพอดีโยมเกิดไปเที่ยวปราสาทช่างปีและโยมก็ไปเห็นกลุ่มชุมชนเขากำลังปั้นดินเผาแล้วมันสวยมากเลยไอ้หม้อใบตัวเนี้ยหม้อละ30 บาทหนึ่งแก้วหนึ่ง20 บาท30 บาทหนึ่งโยมก็ไปซื้อมาแล้วโยมก็เอามาประดับตกแต่งในบ้านของโยมก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดูแล้วสวยงามเป็นศิลปะเป็นอาร์ตเป็นอะไรไปนู่นนี่นั่นได้โยมก็ถือว่าโยมได้ไปช่วยสนับสนุนกิจการของเขาแปลว่าโยมกำลังที่จะสืบทอดมรดกภูมิปัญญาตรงเนี้ยของเขาให้มันยังคงอยู่ดังนั้นงานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์กำลังที่จะสืบสารมรดกภูมิปัญญาที่มันมีอยู่ก่อนเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยที่เขามาปั้นตรงนั้นอะไรตรงนั้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันสูญหายไปแล้วแหละแต่ณตอนเนี้ยชุมชนตรงเนี้ยเขากำลังสืบสารเขากำลังพัฒนาเขากำลังต่อยอดอย่างเงี้ยและทีนี้โยมก็เลยให้อาจารย์อ่ะไปบรรยายตามเนื้อหาตัวที่3ว่าเขามีแนวทางในการพัฒนายังไงอาจารย์ก็จะต้องไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเขากับคนที่เขาปั้นหม้อนะคะกับคนที่เขาปั้นเครื่องปั้นดินเผาน่ะเขาบอกว่าเออผมต้องการที่จะรักษามรดกของช่างปีเนี่ยเอาไว้ให้คงอยู่ตราบที่ผมมีลมหายใจผมก็พยายามไปโปรโมทตามโรงเรียนนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยเพื่อให้คุณครูเนี่ยพาเด็กนักเรียนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในการปั้นดินเผาเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความตระหนักรู้ว่าบ้านเมืองของตัวเองนะเป็นชุมชนโบราณนะเป็นอะไรเนี่ยเวลาคนปั้นสวยๆเนี่ยสามารถขายได้ขายเป็นเงินเป็นทองสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยให้อาจารย์เขียนเป็นข้อลงมาว่าชุมชนตรงนั้นเขามีแนวทางในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาที่กำลังจะเลือนหายไปอย่างไรท่านจะต้องตีประเด็นตรงนี้ให้แตกนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นชุดองค์ความรู้ใหม่ของท่านไอ้เรื่องนี้เยี่ยมยอดมากเลยถ้าสามารถเขียนแล้วตีพิมพ์ได้ใครจะได้รับผลประโยชน์คะอาจารย์1ชุมชนบ้านช่างปีจะได้รับผลประโยชน์2องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจะมีเอกสารของท่านเอาไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล3ว่าที่อำเภอเขาจะมีเอกสารของท่านอยู่ที่นั่น4พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์จะมีเอกสารเนี้ยไปประจำอยู่ในพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์5มหาวิทยาลัยห้องสมุดนะคะแล้วก็6ถ้างานตรงเนี้ยได้ลงวารสารแล้วก็ได้ตีพิมพ์แล้วก็เผยแผ่ไปทั่วทั้งประเทศไทยแล้วเวลาทุกคนเขาเสิร์ชดูว่ามรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายจังหวัดสุรินทร์ช่างปีจังหวัดสุรินทร์มันก็จะขึ้นชื่องานของท่านน่ะขึ้นมาเลยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เวลาพวกเราตายไปจากเนี้ยไปนะคะงานของเราเนี่ยมันอยู่เป็นร้อยๆปีนะอาจารย์มันอยู่เป็นร้อยๆปีแล้วก็ลูกหลานของเราน่ะเราจะรู้มั้ยล่ะว่าคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านช่างปีน่ะวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะกลายเป็นนักวิชาการวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะกลายเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะกลายเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งเพราะถ้าชุมชนไหนมีเอกสารในการสืบค้นในการมีคนมาเขียนเอกสารของชุมชนของตัวเองเอาไว้เยอะๆๆๆเนี่ยเวลาคนต่างถิ่นจะเข้ามาศึกษาเขาไม่ได้มาถามแค่คนอย่างเดียวแต่เขาจะไปดูเอกสารของการเขียนงานด้วยอาจารย์ของการเขียนงานด้วยอย่างนั้นเป็นต้นแปลว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะแปลว่ามีคนน่ะไม่ว่าแต่เป็นนักวิชาการพวกอาจารย์พวกอะไรเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีงานเขียนออกมาเยอะแยะเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นชุมชนโบราณที่มีคุณภาพแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกท่านเป็นพระนักศึกษาน่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นชุดเอกสารให้ได้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นมันยังไม่มีเอกสารอะไรที่จะเข้าศึกษาได้เพราะว่าเราไปเห็นแค่ในเพจใน Facebook แค่นั้นเองวันหนึ่งถ้าเจ้าของเพจตาย
หรือวันหนึ่งเจ้าของ Facebook ตายมันไม่มีคนมาทำเพจนี้ต่อมันก็จะสูญหายไปในระบบไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขียนงานวิชาการที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไอเนี้ยมันจะอยู่เป็นร้อยปีแม้แต่เราจะตายไปแล้วแต่ชื่อนามสกุลของเรากับงานตรงเนี้ยมันยังอยู่ให้ลูกหลานได้ศึกษาเป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะไอเรื่องเนี้ยน่าเขียนเรื่องเนี้ยทำให้ดีที่สุดนะคะอ้าวต่อไปปราสาทช่างปีเสร็จแล้วมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มหรือว่า7กลุ่มอาจารย์ฮัลโหลมี7ครับมี7อ้าวกลุ่มที่6คืออะไรคะจำไม่ได้ประสาทตาเมือนหรือเปล่าประสาทตาเมือนอันนั้นกลุ่มประสาทตาเมือนกลุ่มประสาทนะฮะแล้วก็อะไรอีกคะ1เลี้ยงแถนประสาทยายเหงาประสาทเคียงเปยประสาทตาเมือนนะฮะแล้วก็ครูจมครูแพโดง5แล้วนะคะแล้วก็ครูช้างแล้วก็อะไรอีกคะครูช้างเออใช่ครูช้างแล้วก็ตัวที่7ค่ะสัตว์ตะเพียงเตี้ยตัวที่7สัตว์ตะเพียงเตี้ยโอเคเออช้างไปถึงไหนแล้วคะช้างนี่เออช้างไปถึงไหนแล้วนี่เห็นท่านไปขี่ช้างไปเห็นนั่งอยู่บนหลังช้างแล้วก็ส่งมาให้ดูในอิจฉานะคะใช่ไปนั่งอยู่บนหลังช้างแล้วส่งมาให้ดูไม่ใช่หมดแต่ไปเที่ยวจนสนุกลืมเอกสารนะประสานพระกำช้างเกิดขึ้นที่ไหนคะอาจารย์เกิดขึ้นที่วัดป่าอาเจียงดังนั้นเวลาท่านจะใส่ข้อมูลมาท่านจะต้อง1บริบททั่วไปก็คือต้องใส่ความเป็นมาของวัดป่าอาเจียงมาก่อนนะคะต้องใส่วัดป่าอาเจียงมาก่อนนะคะแล้วก็2บริบทนะคะของวัดป่าอาเจียงมีอะไรบ้างก็คือ1เขามีบอกกันมาดิเขามีเจดีย์ใช่มั้ยบอกกันว่าเรียนอยู่2เขามีศูนย์ประชาสัมพันธ์ของชาวกุยแห่งประเทศไทย3เขามีศาลประกำช้าง4เขามีแหล่งที่ให้ไปช็อปใช่มั้ยคะเขาเรียกว่าโรงอะไรที่เขาขายนวัตกรรมช้างน่ะเออแล้วก็5เขาจะมีที่เลี้ยงช้างแล้วก็7หลังวัดของเขาน่ะจะมีที่เที่ยวใช่ไหมคะที่เที่ยวของที่ศูนย์โอท็อปหรือศูนย์อะไรของเขานะคะอาจารย์จะต้องเรียงเป็นตัวแล้วทีนี้พอเวลาท่านมาพูดถึงประกำช้างท่านก็จะต้องไปถ่ายรูปสารมาทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ในสารนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปตรงนั้นออกมาแล้วก็บอกว่าสารเนี่ยจากการสัมภาษณ์เนี่ยมันสร้างตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่ศาลเนี่ยเริ่มก่อตั้งจากใครเป็นคนสร้างชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วสร้างพ.ศ.เท่าไหร่แล้วมีวัตถุประสงค์ในการสร้างศาลประกำช้างเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไรทำไมถึงสร้างนะคะอันเนี้ยมันจะต้องได้จากการสัมภาษณ์เขานะเสร็จแล้วต่อไปศาลประกำช้างเนี่ยมีไว้ทำไมเออ1มีไว้สำหรับให้หมอช้างเนี่ยจะต้องมาเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษประจำปี2มีไว้เพื่อให้กลุ่มคนที่เป็นควานช้างที่จะต้องเลี้ยงช้างเนี่ยจะต้องมาบวงสรวงเส้นไหว้ศาลประกำช้างหรือครูช้างเพราะเขานับถือครูของเขาฉะนั้นพวกที่เป็นควานช้างเนี่ยนะคะเขาจะมีครูประกำช้างของเขาในการดูแลรักษาช้างเขาจะมีมนต์คาถาอาคมดังนั้นพวกนี้เขาจึงต้องมีการไหว้ครูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจะต้องมีซัมโบลิกหรือจะต้องมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการที่จะต้องมาบูชาร่วมกันซึ่งวัดป่าอาเจียงเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของศาลประกำช้างที่เขาจะต้องบูชานะคะอาจารย์ดังนั้นสถานที่ที่ว่าด้วยศาลประกำช้างที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลประกำช้างมีดังนี้1วัดศาลประกำช้างวัดป่าอาเจียงตำบลอำเภอจังหวัดใส่ลงไปเลย2อนุสาวรีย์หมอช้างตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช้างตำบลอำเภอจังหวัด3ศาลประกำช้างตั้งอยู่ในเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์รอบอนุสาวรีย์หรือข้างๆอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวานเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์กันระหว่าง3ตัวเนี่ยนะฮะว่าสายสัมพันธ์ของศาลประกำช้างเนี่ยของกลุ่มชนชาวไทกุยเนี่ยแปลว่ามีบริบทที่
ที่เป็นที่ยอมรับของจังหวัดแล้วก็เขาถือว่าเป็นกลุ่มชนที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเขาเป็นหมอช้างและแต่ละปีเขาก็จะต้องมาเส้นประกำช้างที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังหวัดแล้วแต่ละปีเขาจะต้องมีการไปจัดการแสดงที่อนุสาวรีย์หมอประกำช้างที่ตรงนั้นเขาไปจัดเป็นศูนย์โอท็อปใหญ่ของเขาเลยนะครับเพื่อให้คนนักชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเที่ยวเข้าไปศึกษานะคะเข้าไปทำความเข้าใจในพื้นที่ของเขาในชุมชนของเขาแล้วก็พื้นที่ตัวที่3ก็คือศาลประกำช้างเป็นศาลเก่าแก่ของเขาเลยก็คือตั้งอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะคะวัดป่าอาเจียงมัวแต่ไปขึ้นช้างอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะรู้หรือเปล่าวัดป่าอาเจียงอยู่ตรงไหนแล้วมีศาลประกำช้างอยู่ด้วยไหมนะคะดังนั้นเวลาท่านศึกษาในเรื่องของศาลประกำช้างเนี่ยท่านจะต้องตีลักษณะหรือสัญลักษณ์ตรงนี้ออกมาให้ได้ว่าทำไมจะต้องมีศาลประกำช้างศาลประกำช้างมีไว้ทำไมแล้วบทบาทของศาลประกำช้างเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรแล้วทีนี้ในฐานะของคนที่เป็นหมอช้างเนี่ยเขามีบทบาทยังไงกับสังคมและชุมชนบ้างอย่างเช่นโยมเคยเห็นหมอช้างเนี่ยเขาเข้าไปทำพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะอาจารย์เวลาเขาจะมีพิธีปลุกเสกไออะไรนะตะขอช้างให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะเวลามีพิธีบวงสรวงตะขอชงตะขอช้างเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องรางของขลังที่เกิดจากช้างเนี่ยเขาจะเชิญหมอช้างเนี่ยไปทำพิธีปลุกเสกด้วยไปเข้าพิธีนั้นด้วย2พิธีบูชาครูประกำช้างอันนี้เป็นบทบาทโดยตรงเลยของครูประกำช้างอาจารย์จะต้องตีออกมาให้ได้เลยว่า1ครูประกำช้างเขาจะมีพิธีเส้นไหว้บูชาครูประจำปีนะคะที่วัดป่าอาเจียง2นะคะครูประกำช้างเนี่ยมีบทบาทในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวข้องกับช้างที่จัดขึ้นอย่างเช่นตะขอช้างงาช้างหนังช้างกระดูกช้างนะคะที่ได้จากช้างทั้งหมดที่เป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่ได้จากช้างเวลาเข้าพิธีปลุกเสกเนี่ยก็จะต้องมีหมอช้างน่ะมาทำการปลุกเสกของเขาด้วยมันจึงจะศักดิ์สิทธิ์นะคะ3บทบาทของครูประกำช้างเนี่ยโยมยังเคยไปเห็นว่าเขาไปสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยนะอาจารย์เห็นเขาออกข่าวไหมเห็นเขาออกข่าวไหมว่าเด็กคนไหนนะที่มาเที่ยวงานช้างแล้วก็ถูกช้างน่ะเกาะอะไรน่ะเห็นไหมแล้วก็เกาะอยู่บนช้างนะคะที่ออกข่าวดังๆอยู่ของจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่แล้วๆที่ผ่านมาแล้วก็ไอเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาก็เลยไปหาหมอช้างเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายว่าถือว่าเป็นเคราะห์เป็นเข็ญดีแต่ไม่ตายนะถือว่าไม่ตายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ให้หมอช้างเนี่ยเขาสะเดาะเคราะห์ปัดรำควานให้นะคะแล้วก็ผูกขวัญรับขวัญให้อะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของหมอช้างด้วยนะคะแล้วก็บทบาทต่อไปของหมอช้างเนี่ยโยมเห็นว่าหมอช้างเนี่ยทำพิธีขึ้นศาลด้วยนะอาจารย์ที่ไหนก็ตามที่มีการยกศาลประกำช้างอย่างเช่นอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะข้างๆอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนครเชียงคะเนี่ยนะคะองค์เชียงคะเนี่ยเขาจะมีพิธีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะโยมไปเห็นกลุ่มหมอช้างแล้วก็ควานช้างหลายเชือกนะคะที่ไปทำพิธียกศาลประกำช้างที่อำเภอสังขะดังนั้นการยกศาลประกำช้างเนี่ยจะใช้คนอื่นไม่ได้เลยต้องใช้หมอช้างอย่างเดียวเพราะว่าเขาอาจจะมีความเชื่อว่าศาลที่มันเกี่ยวข้องกับช้างจะต้องให้หมอช้างเป็นคนมายกแล้วก็มาทำพิธีให้จึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังได้อย่างเนี้ยเป็นต้นดังนั้นบทบาทของหมอช้างก็อาจจะเป็นบทบาทหนึ่งในการยกศาลประกำช้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะและบทบาทต่อไปของครูช้างก็คืออาจจะเป็นบทบาทของการรักษาอย่างเช่นคนถูกของเคยเห็นไหมคะเวลาออกในทางเพจนี้นะเวลาคนถูกของไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขแล้วก็ผิดผีประกำช้างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้ไปหาหมอช้างเพื่อให้หมอช้างทำพิธีในการปัดเสนียดจันไรที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับผีประกำช้างนะอย่างเช่นบางคนเขาผิดผีประกำช้างมาบางคนเขาผิดของรักษาซึ่งของรักษาของเขานะมันเกี่ยวข้องกับประกำช้างหรืออะไรต่างๆลักษณะอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้ไปหาหมอช้างเพื่อให้หมอช้างนะทำพิธีปัดเสนียดจันไรได้อันนี้คือบทบาทของหมอช้างทั้งหมดอาจารย์จดทันไหมคะ
ัดวิดีโอนี้ไว้แล้วนะอัดวิดีโอนี้นะเดี๋ยวต้องส่งวิดีโอให้โยมด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยกลุ่มของประกันชาติก็จะได้อันเนี้ยจดตามว่าบทบาทของหมอช้างน่ะมีอะไรบ้างจะได้เป็นเอกสารของท่านเลยนะคะเป็นเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปค่ะทีนี้โยมจะถามว่างานอัดคลิปวิดีโออัดคลิปวิดีโองานส่วนตัวค่ะท่านอาจารย์อ่านงานถึงไหนแล้วพ้นงานปีใหม่แล้วนะคะหมดแล้วมั้งงานตรวจงานอะไรนะจะยังจะเดี๋ยวอัดส่งไว้หมดแล้วมั้งงานสวดงานอะไรนะค่ะอาจารย์คะเวลานั่งอัดเนี่ยให้เอานั่งตรงๆเหมือนที่ยโสธรานั่งอัดเนาะแล้วยโสธยาพยายามส่งคลิปให้แต่ละท่านไปดูนะคะเวลาอัดคลิปน่ะจะต้องเป็นอัดคลิปที่ไม่มีเสียงอื่นแทรกให้มีเฉพาะเราแล้วก็อยู่หน้าจอแล้วก็แล้วท่านก็พูดเป็นธรรมชาติแล้วก็ทักพูดไปเลยหาอาจารย์พูดไปเลยให้พูดเป็นแบบนี้นะให้พูดเป็นแบบว่าจากการศึกษานู่นนี่นั่นนะคะของหนังสือนี้ใครเป็นคนเขียนนะคะซึ่งจากการที่อาตมาได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของมรดกภูมิปัญญาเนี่ยนะคะได้ให้ความหมายว่ามรดกภูมิปัญญาเนี่ยนะคะคือความรู้ความประพฤติหรือทักษะวัฒนธรรมที่แสดงออกที่ปรากฏเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเหมือนกับท่านบรรยายไปตามหนังสือความรู้ที่ท่านอ่านหนังสือแล้วท่านได้อะไรแล้วให้เรียงมาเป็นตัวว่าวัตถุประสงค์ตรงนี้มันคืออะไรยังไงอะไรแบบไหนแต่อย่าให้เป็นลักษณะเหมือนอ่านแล้วมาอัดวิดีโอนะอาจารย์พยายามพูดให้เหมือนยโสธราค่ะพูดแบบเป็นธรรมชาตินั่งดูวิดีโอแนะนำตัวเองโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ต่างๆอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากเรื่องนี้นะคะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างนี้ใครเป็นคนเขียนแล้วก็จากเรื่องนี้นะมันบอกถึงอะไรมีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเขามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอะไรเขามีขอบเขตพื้นที่ตรงไหนเขามีกลุ่มประชากรที่ไหนบ้างเขามีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ไหมเขามีประโยชน์ในการเมื่อศึกษาเรื่องนี้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อแรกเนี่ยจากการได้อ่านแล้วเนี่ยอาจารย์รู้อะไรเห็นอะไรทำอะไรให้พูดไปเลยค่ะอาจารย์ค่อยๆพูดค่อยๆพูดให้เป็นธรรมชาติไปหลังจากที่พูดเสร็จแล้วก็อาตมาขอจบการอัดวิดีโอบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะเจริญพรแล้วท่านก็ปิดไปเลยนะคะอาจารย์แล้วจากนั้นท่านก็ต้องส่งมาให้ยโสธราดูก่อนว่าวิดีโอเนี้ยอย่าเปรอะบานเองนะคะใช้ได้เปล่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใช้ได้ปุ๊บโยมก็จะบอกว่าโอเคพระอาจารย์รูปนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วนะคะเสร็จแล้วโยมก็ประมาณอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นท่านพระอาจารย์เข้าบรรยายแล้วอาทิตย์ต่อไปอาจจะให้ทุกท่านได้นำเสนอแล้วแล้วงานทุกอย่างจะต้องส่งหมดแล้วเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปปุ๊บเนี่ยนะคะโยมจะได้จัดการสอบปลายภาคให้เสร็จแล้วก็จะได้ออกเป็นคะแนนของทุกท่านให้เรียบร้อยเลขาอยู่ไหมคะในห้องหัวหน้าห้องอยู่ไหมคะหัวหน้าอยู่ครับพระครูปิยะหัวหน้าค่ะพระอาจารย์อะไรนะอ้วนๆน่ะที่นั่งอยู่ข้างหน้าโยมเวลาโยมอาจารย์บรรยายนะคะพระอาจารย์รูปไหนอ่ะอ้วนๆก็มีอยู่รูปเดียวจักรินนรินจักรินล่าเวลาท่านจะเก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์หน่อยนิดนึงท่านน่าจะมีคอมพิวเตอร์หรืออะไรสักอย่างหรือว่าท่านใดก็ตามที่มีคอมพิวเตอร์อาจารย์เองเลยอาจารย์ขาโยมขอให้ท่านพิมพ์ชื่อนะคะอาจารย์พิมพ์ชื่อทุกคนนะคะแล้วก็รหัสเนี่ยใส่เป็นไฟล์เวิร์ดให้โยมหน่อยโยมจะจัดตารางแล้วก็โยมจะลงคะแนนให้แต่ละท่านไม่ว่าแต่เป็นงานอัดคลิปวิดีโองานนำเสนอแล้วก็สอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาคนะคะอาจารย์แล้วก็จะได้จัดการส่งเป็นเอกสารข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะใครจะรับพิมพ์ให้โยมบ้างคะอะไรนะท่านเลขาท่านเลขาสุทินโน้ตบุ๊กผมอยู่ร้านครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวไปเอาอยู่ร้านไปเอาแม่ท่านเลขาสุทินเนอะมองให้อาจารย์สันนรินเลยครับมองให้อาจารย์สันนรินเออน้องสงสารแกบ้างเถอะแกคนเดียวตลอดงานน่ะผมยังไม่ได้ไปถ่ายโน้ตมาคืนเลยอ่ะค่ะโยมก็ว่าวันนี้โยมจะเข้าไปดูจอคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะเนี่ยว่าจะไปซื้อที่ไหนมีขายราคาดีๆบ้างคะอาจารย์แนะนำบ้างไหมLazada ใช่ไหมใช่ๆ3 4
ก็ถูกมากเลยเพราะว่าตมาก็ซื้อมาจอหนึ่งเหมือนกันจอใหญ่ก็ได้จอเล็กก็ได้มีเยอะๆมีหลายร้อยกว่าบาทเองกันค่ะโยมอยากได้เป็นจอใหญ่ๆนะอาจารย์มันมีราคาเท่าไหร่บ้างมันไม่แพงหรอกโยมมันไม่แพงหรอกอาจารย์ลองเข้าไปดูลาซาด้าตัวนี้แอปลาซาด้าน่ะมันมีเยอะแยะโอเคเดี๋ยวประมาณบ่ายๆวันนี้แหละค่ะโยมจะได้เข้าไปดูแล้วก็ไปเอามาสักจอหนึ่งแล้วก็จะได้เวลามาไลฟ์กับพวกท่านก็จะได้ชัดนะคะ 2,000 กว่าบาทเยอะๆไปเทียบ 2,000 ไม่ใช่ว่าจอเท่าแท็บเล็ตบ่โหนี่ของอาตมา17นิ้วยังราคาแค่ 5-600 เอง17นิ้วนะ 5-600 อาจารย์ซื้อมือ5หรือซื้อมือ10นั่นน่ะมือ1นี่แหละจริงเหรอมาในลาซาด้าจริงครับอาจารย์ในลาซาด้าถูกจริงๆครับมันไม่มีหรอกของแพงอ่ะของแพงจะมีแต่บ้านนอกเรานี่แหละเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ซื้ออะไหล่ในลาซาด้าทั้งนั้นแหละอาจารย์อ๋ออาจารย์สามารถสั่งให้โยมได้ไหมคะเป็นจอใหญ่ๆที่เป็นจอคอมพิวเตอร์เป็นของจอแบบใหญ่ๆเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมอบให้อาจารย์อำพลนะครับท่านชำนาญดูอีกแล้วนะอาจารย์อำพลเราดูในแอปเลยมันมีราคาให้ดูอยู่เลือกดูเลยอ๋อพิมพ์แค่คำว่าลาซาด้าใช่ไหมฮะจอคอมพิวเตอร์พิมพ์แค่จอคอมพิวเตอร์ก็ดูขนาดมันได้เลยโอ้แต่ทำไมในเมืองสุรินทร์เราทำไมมันถึง 3,000 4,000 5,000 ล่ะอาจารย์โอ้ยขนาดนั้นแหละแถวบ้านเราในขนาดนั้นจริงๆเกือบหมื่นมันเป็นตู้ข้าวครับจอมันยังเกือบถึงหมื่นแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าลาซาด้ามันก็ไม่น่าจะมาแต่จากที่เดียวกันทำไมมันแพงแท้ไม่มันเป็นที่ยี่ห้อครับอาจารย์ยี่ห้อแล้วลาซาด้าเขาจะขายในเขาขายของยี่ห้อให้เราไหมคะก็มันก็มีไอของแบรนด์เนมมันก็มีไอของที่มันเป็นยี่ห้อมันก็มีแต่ว่ามันจะแพงหน่อยของจีนนะอาจารย์จะถูกหน่อยจีนแดงอ่ะใช่เอามาใช้ได้ปีหนึ่งแล้วมันก็ไปหมดอาจารย์โอ้ยอันนี้ใช้ไป 2-3 ปีเลยประมาณก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วนั่นน่ะมันก็ใช้ได้นะมันภาพมันก็ชัดก็ดีอันนี้พระอาจารย์รูปไหนกำลังเข้ามานี่พระอาจารย์อำนวยไม่ได้เข้าหรอกไฟมันดับมือเพิ่งดับเนี่ยคอมเลยหยุดทำงานค่ะเลยมาเข้าทางโทรศัพท์แทนอาจารย์ธีรชัยปีธรรมกรประหยัดพี่ชิดเมธาสมุทรประมิตรสมหวังพ่อค้าเนี่ยระบบที่ไม่มีชื่อนั้นไม่มีชื่อนั้นคือไม่ได้ง่ายๆอ่านนิสิตเรามีทั้งหมด21ใช่ไหมคะไม่แล้วอาจารย์เหลือ20แล้วออกไปรูปหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้รูปไหนเอ่ยโยมรู้จักไหมพระทองเจริญนภยโตยอาบทองทองเจริญท่านมีปัญหาอะไรเอ่ยท่านไม่ทราบเหมือนกันเห็นโยมพี่วัฒนศนาท่านโตมาแจ้งว่าท่านออกไปแล้วว่าท่านไม่ไหวน่ะท่านว่าอย่างนี้ไม่ไหวเรื่องอะไรคะท่านบอกว่าท่านแก่มากแล้วท่านบอกอย่างนี้ท่านชราภาพแล้วท่านชราภาพแล้วแต่ที่จริงแต่จริงๆท่านเลยอยู่แค่เทอมสุดท้ายเองไม่ใช่หรอมันก็อยู่แค่3เดือนสามเดือนเองก็อยู่นั่งเรียนยิ่งแต่ถ้าเรียนออนไลน์กับนั่งเรียนนิดๆหน่อยๆไปทำนู่นทำนี่ไปก็จบได้เหมือนกันนะอาจารย์น่าเสียดายมากเลยอาจารย์น่าจะอีก2เดือน3เดือนเองโนติปีเทียนหนึ่งดอลเลยก็ไม่เรียนก็หมดไป3เดือนเหมือนกันนั่งอยู่เฉยๆก็หมดไป3เดือนเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมก็สู้เรียนดีกว่าไหมล่ะค่ะแล้วท่านไหนมีความสนใจที่จะเรียนวิปัสสนาบ้างคะท่านไหนมีความสนใจที่จะเรียนวิปัสสนาบ้างคะน่าจะเป็นอาจารย์จิรศักดิ์นะเข้าป่าผมไปถามแล้วนะอาจารย์เทอมใช่เทอมหนึ่งเนี่ยผมใจอยู่ค่ะเทอมหนึ่งเนี่ยคือยโสธราขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าเทอมหนึ่งเนี่ยก็คือเราเรียนฟรีนะคะแต่พอเรามาเทอมสองเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมก็คือน่าจะแค่ 2,000 บาทอาจารย์ตลอดเทอมแล้วก็เรียนทางออนไลน์ค่ะเรียนแค่ทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์ซึ่งรายวิชาก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะโยมนั่งเรียนแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะเลยก็มีงานกลุ่มให้ทำเหมือนกับที่เราทำอย่างนี้นี่แหละค่ะอาจารย์แล้วก็ส่งทางไลน์ทางอะไรให้ท่านไปนู่นนี่นั่นไปโยมนั่งเรียนโยมก็ได้จบปวนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยน่าจะมีคนจบวิปัสสนากรรมฐานบ้างนะคะอาจารย์เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ต้องสอนวิปัสสนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หลักสูตร1ปีน่าจะเก็บค่าธรรมเนียม
็น่าจะแค่ประมาณ 2,000 บาทค่ะอาจารย์ตามที่ถามท่านผอ.นะท่านบอกว่าให้เก็บตังค์แค่ 2,000 บาทพอท่านว่าอย่างนั้นค่ะก็ลองไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่น2แล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเปิดช่วงไหนนิยมจะบอกไปทาง LINE นะคะจะบอกไปทาง LINE เนาะโอเคท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่คะเอาอย่างนี้แล้วกันอาทิตย์หน้าจะเป็นของท่านพระครูเข้าอบรมนะคะเข้าสอนแล้วอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นของยโสธราถ้ายังมีการเรียนทางออนไลน์อีกให้นำเสนอทางออนไลน์เลยโอเคไหมคะให้นำเสนอทางออนไลน์เลยนะคะเจริญพรถ้าทางมหาลัยเขาต้องการให้เรานำเสนอนะคะเขาต้องการให้เราแบบยังเรียนออนไลน์อยู่เราก็จะนำเสนอกันทางนี้ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยตอนนี้เวลา 13:51 นาทีอันนี้เราเลิกประมาณเวลาเท่าไหร่คะอาจารย์ 15:50 นาทีมีกลุ่มไหนต้องการนำเสนอก่อนไหมอย่างไรหัวหน้าประชาชนช่างปีมาแล้วอาจารย์ลองถามท่านดูไหนประสาทช่างปีคะมันเข้ามาแล้วเมื่อกี้ท่านชื่ออะไรคะปราธิการสมศักดิ์พระอธิการสมศักดิ์ค่ะพระอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตค่ะท่านจ้องมองดิฉันอยู่ค่ะเจริญพรท่านอาจารย์ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างงานของท่านค่ะประสาทช่างปีค่ะได้ 80% แล้วอาจารย์พอดีรอสัมภาษณ์อีกท่านนายกอีกหน่อยแล้วจะส่งให้อาจารย์ดูอาจารย์สามารถที่จะเปิดสกรีนโชว์ให้เพื่อนๆดูตอนนี้ได้ไหมคะความก้าวหน้าของงานรายละเอียดของงานพอยังไม่ได้ทำเลยอาจารย์ทำแต่ชุดเอกสารใช่ไหมใช่ใช่ท่านสามารถเปิดชุดเอกสารให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูทำเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตรงนำเสนอน่ะดูกรุ๊ปนำเสนอแล้วก็เสนอเป็นแบบแถบหน้าต่างอ่ะไม่ต้องท่านเปิดเอกสารตรงนั้นขึ้นมาก่อนแล้วครับทีนี้ท่านก็เลยเปิดไอ้ตรงหน้าจอที่เราเรียนมานี่ค่ะแล้วก็เปิดด้านล่างที่เป็นจุด3จุดนะคะอาจารย์กดไปที่จุด3จุดแล้วก็ตัวที่2หน้าต่างปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปหางานที่ท่านเปิดไปหน้าจอนั่นแหละแล้วท่านก็กดไปที่หน้าจอปุ๊บมันก็จะบอกว่าแชร์ถ้าเห็นมันก็จะแชร์ออกมาเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้อาจารย์สุทินจัดการให้หน่อยเด้อเดี๋ยวจะส่งไปในไลน์อาจารย์อาตมาออกจากกลุ่มได้ไหมอาจารย์จะไปทำอะไรคะอ๋อทำงานที่ป่าเข้าป่าจริงแล้วพอดีนำเสนอแล้วพอดีนำเสนอก่อนเขาแล้วนำเสนออะไรคะไอ้เกี่ยวกับแผนเรื่องแผนอ๋อพิธีเลี้ยงแผนใช่ไหมใช่ใช่ครับอาจารย์สักการินโอเคค่ะโอเคค่ะท่านสาธุสาธุอาจารย์สาธุค่ะสาธุอาจารย์พรนะอาจารย์สุทินกับแคปหน้าจอภาพโยมตอนที่โยมกำลังพูดนี่มีแต่หน้าเกียดทั้งนั้นเลยภาพนี่อาจารย์แคปหน้าจอก็ให้สวยๆหน่อยเถอะน่ารักจนอาจารย์ปากอุปุอีปิอยู่เมนคลิปวิดีโอนะถ้าใครว่างอัดคลิปไว้ได้เลยนะคะอาจารย์อัดคลิปไว้ได้เลยจะส่งทางไหนเอ่ยนะจะส่งทางไหนถ้าส่งทางไลน์เนี่ยมันเป็น10นาที20นาทีส่งได้ไหมคะอาจารย์ทางไลน์เนี่ยส่งวิดีโอส่งได้ใช่ไหมไม่มันจะส่งลำบากเหมือนกันถ้า20 30นาทีเนี่ยใช่มันเยอะเกินใช่ดังนั้นก็แปลว่าทุกคนจะต้องไปรวมอยู่ที่1แล้วก็ไปโหลดเอาไว้นะคะคือไปก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์มาแล้วมาส่งโยมในเมืองใช่ใช่ต้องให้มีหัวหน้าห้องแล้วก็ไปรวบรวมกับท่านแล้วก็
เอามาส่งโยมในเมืองแล้วโยมจะรออยู่ที่เมืองนะคะให้มาส่งแล้วเราก็จะได้เปิดดูกันแต่ละคนแต่ละคนว่าโอเคไหมนะคะในวันเสาร์ถัดไปนู่นนะคะโอเคส่งให้หรือยังยังไม่เห็นมีอะไรเลยยังไม่ได้เลยอาจารย์ส่งเอกสารของท่านไปที่ไลน์ซิไปที่ไลน์กลุ่มซิไลน์กลุ่มพุทธภูมิยังพองถิ่นซิลงไปที่ไลน์กลุ่มนะให้อาจารย์นำเสนอแล้วก็เดี๋ยวโยมจะเปิดให้ค่ะพระอาจารย์ศักรินทร์ติดกิจกรรมอยู่ในวัดหรือเปล่าใช่ไหมขอลาเนาะเข้าไลน์แล้วอาจารย์เข้าไลน์กลุ่มแล้วอาหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนะคะเปิดไฟล์โอเคกลุ่มนี้จะเหลือ2รูปนะอาจารย์เพราะว่าพระทองเจริญท่านไม่ได้เรียนแล้วก็จะเหลือพระอาจารย์สมศักดิ์กับสมหวังเหลืออยู่ตรงนั้นท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะสงสารท่านจังเลยแกบอกไม่มีเงินค่าเทอมครับ ปัญหานี่ตัวเดียวใช่ไหมโอเคท่านความร่างกายก็ดูไม่มีตัวเดียวแหละเนาะใช่ไหมฮะร่างกายเองไม่ไหวขึ้นหรือยังคะพระอาจารย์ขึ้นหรือยังโอ้ตัวนี้ไม่ใช่มั้งอันนี้ค่ะประสาทช่างปีนะใช่ไหมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเดี๋ยวแป๊บๆนึงอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ยังไม่แก้ไขหรือเปล่าที่อาจารย์ส่งมาให้แก้ไขเดี๋ยวดูใหม่ก่อนครับหยุดการแชร์นะยอมหยุดการแชร์ก่อนนะทำไมมันถึงบอกว่าวิดีโอของคุณหยุดพร้อมกันนะไอ้นี้ไอ้ซูมห้องนี้นี่สามารถเปิดได้หลายๆชั่วโมงได้ใช่ไหมคะอาจารย์บันทึกหรืออาจารย์ใช่บันทึกแล้วก็การที่เราอัดวิดีโอเนี่ยค่ะการที่เราแบบเรียนกันทางซูมช่องนี้คือมันไม่มีขีดจำกัดใช่ไหมสามารถเรียนได้อยู่อย่างยันได้อยู่แต่เวลาบันทึกถ้าเราไปเปิดหน้าต่างอื่นการบันทึกมันก็จะบันทึกอัตโนมัติแล้วก็จะต้องกดบันทึกใหม่อาจารย์ท่านอย่าลืมบันทึกด้วยนะคะตอนนี้บันทึกแล้วเนาะบันทึกเลยบันทึกแล้วก็ส่งมาให้โยมทางเมสเซจหรืออะไรก็ได้ค่ะอาจารย์ที่เป็นช่องทางวิดีโอค่ะพระโยมจะเอาลงตัวช่อง YouTube เพื่อที่จะให้กลุ่มที่ลานะคะได้เข้ามาดูว่าโยมพูดอะไรแล้วก็สอนอะไรด้วยนะคะโอเคได้ยังคะท่านกำลังไปสอบถามนายกอยู่เห็นบอกว่ายังไม่ได้สอบถามนายกอย่าลืมส่งไอแบบ PowerPoint ให้โยมด้วยนะคะถ้าเอกสารของใครเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องส่งเป็นแบบ PowerPoint ให้โยมด้วย1ชุดเอกสารแล้วก็พร้อมนำเสนอ PowerPoint ดังนั้นก่อนที่จะนำเสนอ PowerPoint จะต้องส่ง PowerPoint มาให้โยมตรวจดูก่อนว่าถูกต้องตรงจริงหรือเปล่านะคะเพราะเวลาโยมจะทำเอกสารโยมจะทำเอกสารของท่านลงมาปุ๊บแล้วโยมก็จะใส่ PowerPoint ที่ท่านนำเสนอลงไปอีกชุดนึงแล้วก็โยมก็จะใส่วิดีโอของท่านที่ท่านนำเสนอลงไปนะคะว่าท่านนำเสนองานแล้วก็จะใส่งานที่ท่านที่แต่ละกลุ่มขึ้นนำเสนอนะคะขึ้นนำเสนอแล้วก็ทุกท่านก็จะเขียนจดแบบบันทึกนะคะจนถึงรูปแบบของพวกท่านในการเข้ากิจกรรมห้องเรียนนู่นนี่นั่นจะมีรายชื่อเช็คขาดเช็คลาเช็คอะไรก็จะเป็นภาคผนวกไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะให้เป็นเล่มนะคะอาจารย์อันนี้ตัวอาจารย์ที่แก้ไขนะคะใช่อาจารย์
ันนี้โยมก็นั่งทำของประสาทแย่เหงาทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะทำให้เสร็จอีกประมาณ1ชั่วโมงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็จะได้ต่อด้วยประสาทไอพิธีกรรมเลี้ยงแขนนะคะโอเคมาหรือยังคะมาแล้วครับมาแล้วโอเคอันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะคะที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อตะกี้นะคะว่ากรณีศึกษาประเพณีสืบสานประสาทเชียงเปยนะคะตำบลช่างปี่นะคะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้มันน่าจะภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาปราสาทเจียงเปยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะFolklore tradition นะคะ case study of the traditions of the เจียงเปยนะคะช่างพี sub district นะคะสำโรงทับ district สุรินทร์ province นะคะสุรินทร์ province อันนี้ก็จะมาอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะเสนออาจารย์บรรยายรายวิชานะคะอาจารย์โยมยังไม่ได้ประจำนะโยมจะเป็นอาจารย์บรรยายรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่8โอเคนะคะภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาประเพณีประสาทเจียงเปยนะคะเจียงเปยช่างปีนะถ้าเป็นแบบนี้ต้องเอาเป็นแบบนี้ทั้งชุดเอกสารนะคะอาจารย์อย่าลืมนะถ้าเขียนแบบนี้ต้องเอาแบบนี้ทั้งชุดเอกสารเนาะโอเคนะคะพระอธิการสมศักดิ์รู้จิตท่านพระอาจารย์สามารถที่จะอันนี้มันจะได้ชัดขึ้นเนาะค่ะตัวนี้ให้ใส่ฉายาของท่านนะคะแล้วก็วงเล็บนะคะวงเล็บรู้จิตนะคะตรงนี้ใส่ฉายานะคะพระอธิการสมหวังตรงนี้ใส่ฉายาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะโอเคว่าไปตามเลยนะคะโอเคแล้วก็จะตรงนี้ท่านก็จะต้องใส่ฉายานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรู้จิตเหมือนกันนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฉายาเหมือนกันกับภาษาไทยอย่างไรภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างนั้นนะคะโอเคเติมตรงนี้ลงมาด้วยให้โยมด้วยนะคะโอเคนะคะบทคัดย่อนะคะประสาทเจียงเปยนู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยวโยมจะตรวจดูตรงนี้อีกทีนึงยังไม่ต้องไปทำอะไรเขาเนาะความเป็นมาและความสำคัญแล้วก็ปัญหานะคะเราก็จะพูดไปแล้วนู่นนี่นั่นไปแล้วโอเคแล้วก็อ้างอิงยโสธารานะคะถูกต้องอ้างแบบนี้ถูกต้องนะคะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เหล่านี้น่าสนใจกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็จะอ้างยโสธาราสิริธาประภากรยโสธาราแล้วก็สิอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคสิจุดนะโอเคด้วยเหตุนี้เองเมื่อเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นมาความสำคัญของปราสาทเจียงเปยเห็นไหมคะอันนี้ยกให้ไปเติมมาแล้วเนาะเราให้ไปเติมมาแล้วนะเติมแล้วเป็นพื้นที่และเกิดกิจกรรมที่มีต่อปราสาทเช่นการบูชาการเส้นไหว้และจนกลายมาเป็นงานประเพณีนู่นนี่นั่นโอเคปราสาทเชียงเปยดังนั้นการศึกษาเรื่องประเพณีที่กำลังเลือนหายตกลงประเพณีที่กำลังเลือนหายหรืออะไรคะวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายหรือยังไงวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาประเพณีสืบสานประสาทเจียงเปยช่างปี่ตำบลช่างปี่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างมากเพราะมีกิจกรรมพิธีกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสาทเจียงเปยช่างปี่นะคะทั้งยังมีอิทธิพลต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองวัฒนธรรมทำด้วยนะทำกิจกรรมด้วยทั้งนี้บทบาทที่เกิดจากประสาทเจียงเปยช่างปียังมีผลต่อจิตใจในด้านชุมชนต่างๆเช่น
อะไรคะการรักษาการคุ้มครองที่พึ่งพาทางใจและที่สถิตยังปรากฏมีพิธีกรรมในรอบปีงานประจำปีผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมงานประเพณีทั้งที่เป็นนันทนุนนันอะไรนี้ต่างๆมากมายทีนี้มาดูวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาประเพณีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรทีนี้ตัวเนี้ยท่านจะศึกษาแค่เฉพาะอะไรคะงานประเพณีของเขานะโอเคตัวที่2ท่านจะศึกษาอะไรคะท่านศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาตัวนี้ท่านศึกษาตัวนี้นะท่านศึกษาภูมิปัญญาอย่างเดียวนะอย่าไปเอาตัวอื่นมารวมนะแล้วก็ตัวที่3ท่านก็คือเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูประเพณีฟื้นฟูอะไรบ้างประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นมั้ยคะนี่คีย์เวิร์ดตัวนึงแล้วก็ตัวที่2เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาตัวที่2นะคะก็กลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตัวที่3เห็นมั้ยคะท่านต้องการหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูประฟื้นฟูอะไรคะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูขอบเขตว่าโอเคไหมนะนี่ร่มดำมาแบบนี้อาจารย์นะให้มันขึ้นมาอันนี้อะไรบ้านอะไรโอเคนะขอบเขตด้านเอกสารมีอะไรบ้างคะเรามาดูกันซิด้านหนังสือประวัติศาสตร์มงคลศิลป์ศิลปะประเพณีบทความวิจารณ์ปรากฏที่เชื่อถือได้2พื้นที่นะฮะพื้นที่ตามที่โยมเห็นก็คือว่าท่านเอาเป็นบ้านช่างปีกับบ้านอ่างสมบูรณ์มันเป็นยังไงคะบ้านอ่างสมบูรณ์มันคืออะไรไม่เข้าใจบ้านอ่างสมบูรณ์คือแยกมาจากบ้านช่างปีอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยโยมแต่ว่ามันเป็น2หมู่บ้านใช่ไหมใช่ช่างปีแยกเป็น2หมู่บ้านโอเคอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะต้องแยกเป็นตัวแบบนี้นะโยมบอกว่าต้องแยกเป็นตัวแบบนี้ไปเขียนงานวิจัยเราอยู่ในระดับปริญญาตรีถ้าเขาให้ทำวิจัยเดี่ยวหรือเราอยู่ในระดับปริญญาโทก็ให้ทำวิจัยเดี่ยวท่านก็ต้องแยกเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็กลุ่มประชากรมีอะไรบ้างนะคะเราก็ตัดกลุ่มเป้าหมายออกบางที่เขาให้ใช้กลุ่มเป้าหมายบางที่เขาให้ใช้กลุ่มประชากรนะคะได้แก่หนึ่งผู้นำชุมชนชาวบ้านชั้นปีพระสงฆ์2รูปนักปราชญ์1อาจารย์มหาวิทยาลัย2นักวิชาการนะรวมทั้งหมด18โอเคนะคะขั้นตอนการศึกษาได้ลงสำรวจที่บริเวณต่างๆมากมายลงพื้นที่เพื่อศึกษาตามกลุ่มปราสาทอารกยสารชั้นปีและพื้นที่โดยรอบเฉพาะถิ่นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างถ้ายังลงเหลือร่องรอยทางอารยธรรมและพื้นที่ตกสำรวจเป็นต้น3ติดต่อลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็สรุปผลตามประเด็นโอเคอันนี้ผ่านนะคะตัวที่5เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่การศึกษาแต่ทีนี้พอนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ถ้าตัวเต็มมันคืออย่างนี้นะคะเราจะทราบได้ทันทีเลยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ตามเส้นทางเห็นไหมคะเพราะเป็นพื้นที่นี่คือความสำคัญของมันกลุ่มพื้นที่อารกยสารมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนารูปแบบนะคะที่สามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกแล้วก็สาขาสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ปรัชญาและพุทธศาสนามหายานได้และเป็นพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลโดยรวมถือเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกด้วยและยังเป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นการจัดความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวแสวงบุญตามมิติทางพระพุทธศาสนาได้อีกด้วยนั่นเองเนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ8ข้อด้วยกันนะคะโอเคใช้ได้นะคะผลการศึกษาพบว่าเห็นไหมคะนี่ขึ้นมาแล้วตัว18พอดีเลยเห็นไหมคะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะตัว18โอเคตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะเห็นไหมตัว16เห็นไหมคะตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะตัว16โอเคนะคะแล้วก็ตีขึ้นมาให้มันชี้อย่างให้หายกันศาสนสถานประวัติความเป็นมานะคะเราจะอาจจะเอาเป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้นะเพื่อไม่ให้เพื่อให้ประหยัดพื้นที่นั่นเองเนาะโอเคทีนี้พอเวลามันไม่สวยเห็นไหมอาจารย์เนี่ยเวลามันห่างเนี้ยมันไม่สวยเราก็ร่มมาแบบนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็มาจัดตรงนี้ใหม่เห็นไหมคะมันก็จะสวยปริ้งนะคะแล้วก็เซฟแล้วมันก็จะวิ่งคลุมเอาไว้นะคะมันก็จะไม่วิ่งหนีไปไหนประเพณีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรประเพณีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรก็จะเริ่มต้นจากโบราณสถานเห็นไหมคะโอเคใช้ได้อันนี้ใช้ได้ภาพนี้ใช้ได้ภาพนี้อ้างอิงที่มาเรื่องอาจารย์ว่าอาจารย์เอามาจากไหนไปดูปราสาทยายเหงาเนาะว่าเขาอ้างอิงแบบไหนหรือไปดู
พิธีกรรมเลี้ยงแขนนะครับว่าเขาอ้างอิงแบบไหนเนาะอาจารย์อ้างอิงใต้ภาพนะครับตัว14แล้วก็ประสาทช่างปีเริ่มต้นอ้างอิงแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้โอเคใช้ได้แล้วค่ะตัวเท่าไหร่คะตัว14ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ชี้โบชี้เบอะไรบ้างนะเขาก็ไปยืนเก๊กกันแบบรอๆเหมือนสรพงษ์เลยนะนี่ไปยืนเก๊กว่าเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เนาะไปชี้นั่นชี้นี่เหมือนกับเขากำลังทำการศึกษาสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มาของภาพพระอธิการสมศักดิ์นะฮะอันนี้ใส่ฉายาด้วยนะคะและคณะโอเคเนาะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปตัวนี้ปราสาทช่างปีก่อนการบูรณะนะคะท่านเขียนตรงไหนไว้ให้โยมด้วยนะคะอาจจะตีอะไรลงมาก็ได้นะคะก่อนการบูรณะนะคะเนี่ยอ้างภาพนี้ถ้าอยากจะให้ภาพมันชัดขึ้นกดภาพนี้2ครั้งกลึ้งกลึ้งแล้วก็กดมาที่สีเห็นไหมคะแล้วก็เลือกเอาท่านจะสามารถเลือกเอาแบบไหนก็ได้แต่ละภาพแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นสีให้เราแล้วภาพของท่านมันจะคมชัดขึ้นนะคะกด2ครั้งนะแล้วก็มาที่ภาพให้ท่านเลือกกด2ครั้งนะฮะมาที่ภาพให้ท่านเลือกนะคะแล้วภาพของท่านมันก็จะคมชัดขึ้นนะคะแต่ละภาพเนาะโอเคอันนี้เวลาท่านอยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วท่านต้องใช้คอมเป็นแล้วนะคะโอเคเห็นไหมภาพของท่านมันจะคมชัดขึ้นต้องใช้ภาพแบบนี้เท่านั้นนะคะอาจารย์ถ้าเป็นใช้ภาพใหญ่เกินเนาะเสร็จแล้วอันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่2งานประจำปีต้องชี้หน้าฟรีเข้ามาเลยเพราะตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์ตัวที่2นะฮะ tradition คืองานประจำปีเขามีอะไรมาเห็นไหมนี่เขามีการอ้างอิงของพระยาอนุมานด้วยนะนี่ไม่ใช่กระจอกนะค่ะเขาก็จะมีอ้างอิงแบบสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อ้างคนนู้นอ้างคนนี้มาด้วยนะคะงานวิชาการต้องอ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะให้อ้างอิงมาด้วยว่าภาพคืออะไรคะภาพงานประจำปีงานประจำปีที่มาของภาพใส่ให้โยมด้วยพระอะไรฉายาอะไรและคณะนะคะแล้วก็รวมตัวนี้ให้เป็นตัว14โอเคโอเคสัมภาษณ์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรโอเคใช้แบบสัมภาษณ์ถ้าไม่มีตัวไหนอะไรก็สามารถเอาชื่อของอาจารย์ลงไปได้นะแล้วก็กิจกรรมอาจารย์ตัวนี้ที่ให้เติมอาจารย์ปราสาทช่างปีนะปราสาทช่างปีเนาะปราสาทช่างปีตัวนี้มันคือปราสาทช่างปีนั่นแหละอย่าไปวุ่นวายกับเขานะคะท่านก็ลบเซลไปเลยให้มันเป็นปราสาทช่างปีหรือท่านสามารถใส่ภาพตรงนี้ได้นะฮะภาพใส่ตรงนี้ได้เอาไปเลยนะคะเสร็จแล้วท่านเริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่าโยมให้ท่านไปเก็บว่าอาจารย์ขาไปเก็บมาให้โยมหน่อยซิตั้งแต่เดือนมกราเดือนกุมภาท่านใส่มาเลยถ้าสมมติว่าเดือนมกราเขามีอะไรนะอันนี้เดือนมกราเนาะเดือนมกราคมนะมกราคมถ้าเขามีพิธีกรรมอะไรท่านก็ใส่พิธีกรรมนี้ลงไปนะคะถ้ากุมภาเขามีไหมมกรากล่องนี้กุมภากล่องนี้มีนากล่องนี้เมษากล่องนี้ถ้ามกรามีแต่กุมภาไม่มีก็ใส่เดือนที่มันมีแต่ให้ใส่เรียงเดือนมาเลยถ้าเดือนนี้มันมีแบบนี้อย่างเช่นเดือน3เขามีบูชาดวงอาทิตย์เดือน6เขาจะมีรอบพระจันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาจะมีเส้นปู่ตรงปู่ตาเขาจะมีเส้นโดนตรงโดนตาให้ท่านใส่เป็นเรียงเดือนมาให้โยมเนาะส่วนตรงนี้ท่านก็ใส่ภาพให้โยมได้นะคะอาจารย์อันนี้ท่านสามารถใส่ภาพเล็กๆให้โยมได้สมมติว่าตรงนี้ใส่เป็นภาพปราสาทแล้วก็ใส่เป็นภาพกิจกรรมเป็นภาพบวงสรวงอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ใส่ได้แล้วก็เรียงตามเดือนมาเลยนะแล้วก็อธิบายว่าเขาจัดงานอะไรในเดือนนี้ที่ปราสาทช่างปีเขาจัดงานอะไรนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ถึงจะเป็นข้อมูลดิบของท่านนะคะที่เขาจะรับตีพิมพ์เพราะว่าเป็นข้อมูลแบบนี้เสร็จแล้วความเชื่อที่มีต่อการเส้นไหว้เห็นไหมคะเนี่ย
นู่นนี่นั่นอะไรเขาจะมีความเชื่อแบบไหนนะที่นี่เขามีความเชื่อแบบไหนนะคือสารภาษาคำนี้ที่มีต่อจงครูจงยึดเหนี่ยวจิตใจนี่นะไอ้ตัวนี้ได้มาแบบสัมภาษณ์ได้อาจารย์อาจารย์คะตัวนี้ที่ต้องการยึดเหนี่ยวจิตใจได้แบบสัมภาษณ์หรือได้แบบอะไรคะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าพวกเนี้ยท่านไปสัมภาษณ์เขามาแล้วมันได้ท่านจะต้องอ้างอิงมาด้วยนะคะอาจารย์อ๋ออ่าไม่ใช่ว่าท่านเอามาใส่ลอยๆแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยใส่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยใส่แบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าท่านไปอ้างอิงของใครมาให้ท่านใส่อ้างอิงของด้วยถ้าไม่อ้างอิงไม่ได้แต่ถ้าท่านอยู่ปริญญาถ้าท่านอยู่ปริญญาโทเนี่ยมากกว่า10บรรทัดท่านต้องอ้างอิงนะอาจารย์ไม่อ้างอิงไม่ได้ถ้าสมมติว่าตรงท่านได้มาแบบคำพลาดท่านไม่ใส่แบบคำพลาดลงไปนะถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเป็นแบบที่ท่านสัมภาษณ์มานะฮะตัวนี้มันเป็นแบบตัวที่ท่านสัมภาษณ์มาท่านก็ใส่แบบนี้เลยนะฮะท่านใส่แบบนี้เลยแบบสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ปึ๊บสัมภาษณ์ใครดร.ยโสธราสิริคาประภากรแต่ว่าท่านไม่ได้มาสัมภาษณ์ยโสธราหรอกท่านอาจจะไปสัมภาษณ์ในคนในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะประภากรใส่อะไรลงไปคะวันที่หนึ่งธันวาคมเพราะว่าโยมให้ท่านทำตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ช่วงเดือนมาแล้วนะคะ2564ใส่อย่างนี้ไปเลยอาจารย์สามารถใส่แบบสัมภาษณ์ของยโสธราแบบนี้หรือใครก็ได้สามารถใส่แบบนี้นะคะนี่ใส่แบบสัมภาษณ์แบบนี้ลงไปนะคะสัมภาษณ์หรือว่าท่านจะไปสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ก็ได้ใส่ลงนะอันนี้ท่านไปปรับหรือยังไปปรับบ้างหรือยังอันนี้ใส่แบบอ้างอิงให้โยมด้วยนะคะแบบว่าท่านมาจากไหนนะตัวนี้นะท่านสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยนู่นนี่นั่นแบบพวกนี้นี่ท่านไปเอามาจากไหนสมมติว่าถ้าท่านไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้นะอาจารย์ไม่อนุญาตท่านจะต้องปรับให้มันเป็นคำสัมภาษณ์หรือท่านไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะแล้วท่านใส่เป็นแบบชื่อนามสกุลและวันเดือนปีนะคะโดยใส่คำว่าโดยใส่แบบนี้ว่าสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะแล้วก็วันเดือนปีลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้ท่านก็ใส่ตัวนี้ไปที่บรรณานุกรมด้วยว่าท่านไปสัมภาษณ์ใครมาแล้วก็ใส่วันเดือนปีสมมติว่าท่านสัมภาษณ์ยโสธรานะท่านสัมภาษณ์พระหอยตายหาพระหอยตายหาตาราตาราคม2564พระหอยตายหาเป็นใครพระหอยตายหาเป็นใครก๊อปตัวนี้มาอาจารย์ก๊อปตัวนี้มาแล้วก็กดแบบคัดลอกแล้วก็ดึงมาเลยดึงมาตัวนี้อันนี้ต้องช้าหน่อยเพราะว่าเราแบบแชร์สกรีนเนาะทำไมขาวล่ะตัวนี้นะคะอาจารย์ตรงนี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงนะคะเวลาพ้นจากเอกสารอ้างอิงเสร็จแล้วตัวสุดท้ายถ้าเรามีบุคคลกลุ่มที่เราให้สัมภาษณ์ที่โยมบอกว่าอาจารย์จะต้องใส่ชื่อแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มคนมาด้วยเราจะเรียกตรงนี้ว่าบุคลานุกรมนะคะก็คือบุคคลที่เราสัมภาษณ์มานั่นเองเนาะกรมเป็นสีดำนะฮะแล้วท่านก็วางเลยนะฮะ1ของใครนะท่านไปสัมภาษณ์ใครมาตรงนี้นะฮะท่านไปสัมภาษณ์พระหอยตายหามาแล้วก็เวลาท่านมาลงในแบบบรรณานุกรมเสร็จแล้วท่านจะต้องวงเล็บด้วยนะคะอาจารย์คนนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นนักอะไรฮะนักปราชญ์นักปราชญ์ชุมชนท่านใส่ตรงนี้ให้ด้วยแกใส่ตำแหน่งเสร็จแล้วอีกคนนึงเสร็จแล้ววงเล็บแบบนี้เสร็จแล้ววงเล็บก็คื
ผู้นำลูกคนนะอันนี้ก็จะเป็นกราบชาวบ้านมันจะมีนายอะไรนะไพบูลย์พินิจทรัพย์ที่ไพบูลย์พินิจทรัพย์อันนี้ต้องไปหาเขาเลยนะรู้จักหรือเปล่ารู้จักจ้ะไพทูลใช่ไหมไพทูลหรือพินิจไพทูลพินิจทรัพย์นะคะคนนี้เขาจะเป็นคนอะไรนะช่างปั้นใช่ไหมช่างปั้นดินเผานะช่างปั้นดินเผาคุณชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วยจ้ะอาจารย์ถ้าเขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ใส่อีกหนึ่งตัวลงไปปราชญ์ชาวบ้านเห็นไหมคะถ้าเขาได้รับสองตำแหน่งใส่สองตำแหน่งไปแล้วใส่วันของเราไปใส่วันที่เราไปสัมภาษณ์เขาสองห้าหกห้าหรือสองห้าหกสี่นะคะใส่วันที่เราไปสัมภาษณ์เขานะคะแล้วก็เป็นปกตินะคะพวกนี้เป็นปกตินะไม่ต้องรมดำนะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็จะใส่วันเดือนปีนะคะอันนี้ก็จะใส่วันเดือนปีกลุ่มพวกนี้จะใส่หลังบรรณานุกรมทั้งหมดนะคะจะใส่หลังบรรณานุกรมทั้งหมดเนาะนะคะอันนี้ก็คือบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงนั่นเองเนาะก็จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับองค์ความรู้อะไรประจำโอเคท่านนี้โยมจะไปตรวจดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะท่านนี้ตามที่ท่านได้ดูเห็นไหมครับตอนนี้ใส่แบบสัมภาษณ์หรืออะไรอันนี้ไปลบมานะคะมันอย่าไปใส่มานะพระหอยอะไรจริงๆเนาะตัวนี้ท่านเอามาจากไหนนะคะได้จากการสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ผู้นำชุมชนอะไรท่านใส่มาเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ตัวที่3โอเคใช้ได้นะองค์ปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาชื่อหมู่บ้านช่างปั้นบ้านของเขานะฮะเนี่ยตัวนี้อาจารย์เนี่ยตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเลยที่เราจะต้องใช้ภาพให้มันชัดมากจริงๆต้องใช้ภาพให้ชัดนะคะอันนี้ที่เราขุดเห็นของเก่าของเขานะฮะใช่ภาพให้สวยงามเนาะทีนี้เขาต้องการที่จะรณรงค์เห็นไหมคะอาจารย์เขาต้องการที่จะสืบสานในการพบเห็นหินโบราณแบบนี้เขาก็เอามาทำตามของเขานะอะไรโน่นนี่นั่นนะจนมันมีชื่อนี้ขึ้นมาว่าสืบสานงานหัตถกรรมสิมดินเผาบ้านช่างปีเห็นไหมคะอาจารย์มันมีทั้งราชพัฒน์มันมีทั้งปราสาทช่างปีมันมีทั้งพชแล้วมันมีทั้งกลุ่มชุมชนอบต.เขาเอาด้วยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ก็เป็นคนร่วมที่จะให้เด็กพวกนี้เนี่ยเขาได้รับรู้ว่าไอ้ของพวกนี้ที่เขาเคยไปขุดได้เนี่ยมันสามารถมาผลิตเป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นนวัตกรรมของกลุ่มชนได้บทเล่นใครยังไม่ปิดไมค์คะบัดไมค์พร้อมบัดไมค์ใช่ไหมใครไม่ได้พูดปิดไมค์ด้วยนะมันหอนนะปิดยังปิดนี่เห็นไหมอย่าไปเอาภาพใหญ่อาจารย์เอาภาพเล็กๆที่มันคมชัดแล้วก็ใส่ภาพนี้ให้เป็นภาพตัวแรกตัวนี้เป็นเอกสารของราชการจะต้องใช้แบบนี้นะคะให้เอาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เห็นไหมจนมันกลายมาเป็นโมเดลของเขาตัวนี้ภาพนี้มาจากไหนอะไรยังไงท่านก็อ้างที่มาด้วยนะคะภาพประกอบถ้วยโถโอชาอะไรพวกนะคะถ้ามันไม่ชัดก็มาจัดการให้มันชัดเสียนะคะถ้ามันไม่ชัดก็มาจัดการให้มันชัดเห็นไหมมันดูสวยเห็นไหมโอเคค่ะตอนนี้กิจกรรมเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีจากการสัมภาษณ์เห็นไหมนี่จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรทำไมตัวนี้ใช้คนสัมภาษณ์เยอะจังเลยนี่จากการลงพื้นที่และเห็นไหมคะอาจารย์ต้องใส่คำว่าและเข้าสัมภาษณ์และเข้าสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้กล่าวว่าเขากล่าวว่าอะไรเขากล่าวว่าอะไรคะเขากล่าวตัวนี้ใช่ไหมเขากล่าวตัวนี้ท่านก็เอาตัวนี้มาใส่ปึ๊บเอาตัวนี้มาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็รมให้มันติดกันให้มันเป็นศูนย์กับศูนย์แล้วก็หนึ่งเท่าอาจารย์แล้วมันก็จะติดกันปีขึ้นมาปีขึ้นมาปีขึ้นมาแล้วคนนี้เป็นใครคนที่ที่ท่านสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยภาพเนี่ยเป็นใครคนนี้เขาน่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่านต้องเอาไปใส่ที่บรรณานุกรมเป็นวันที่เท่าไหร่ฮะตัวนี้ได้แล้วคนหนึ่งนะเนี่ยจากการสัมภาษณ์นี่เห็นไหมจากการลงสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านแล้วท่านก็ใส่ชื่อนามสกุลของปราชญ์ชาวบ้านแล้ววันที่ที่ท่านลงมานะคะแล้วคนต่อไปจากการสัมภาษณ์เห็นไหมเขาได้กล่าวว่าอะไรนะปึ๊บจากการสัมภาษณ์ใครคะตัวนี้ไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้านละตัวนี้จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นไหมคะช่างปีตีลงมาเลยเขาได้กล่าวว่าทั้งวันเลยสุชาติเขาได้กล่าวว่าอะไรนู่นนี่นั่น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 โอ้ยปั้นลงทีนะถ้ามันไม่ปั้นนะมันจะสูญหายไปมันจะไม่เหลืออยู่ในแผ่นดินทำแผ่นดินทองอะไรก็ว่าไปทีหนอนะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะต่อไปจากการสัมภาษณ์คนไหนนี่เห็นไหมคะอาจารย์มันจะเป็นคนคนนี้คือเป็นใครคะโรงเรียนผู้อำนวยการใช่ไหมท่านได้ไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการไหมสัมภาษณ์คุณครูจ้ะแล้วสัมภาษณ์คุณครูที่สอนวิชาปั้นดินเผาที่เอาไปผลิตนักเรียนมาปั้นดินเผาวิชาเครื่องปั้นดินเผาได้กล่าวว่าได้กล่าวว่าการปั้นดินเผามันเป็นฝีมืออาชีพนะมันเป็นอาชีพหลักนะเวลาเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะสามารถเอาไปประกอบกิจการนู่นนี่นั่นนะสามารถเอาไปทำนู่นนี่นั่นนะให้อาจารย์เห็นไหมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของครูแล้วก็วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ลงมานะคะอันนี้โรงเรียนไปแล้วนะและผู้นำชุมชนท่านก็ใส่เป็นแบบผู้นำชุมชนลงไปเห็นไหมคะอาจารย์มันเป็นคนเห็นไหมงานวิชาการเขาจะให้เอาเป็นคนๆแบบนี้เวลาท่านเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็ให้เอาแบบนี้เหมือนกันเนาะผู้นำชุมชนได้กล่าวว่าตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะนี่ผู้นำชุมชนนะคะโอเคแล้วทีนี้พอลาหมดคนเสร็จแล้วปุ๊บสรุปความสัมพันธ์ในการสืบสารพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาของถิ่นที่ได้จากปราสาทเสียงเอ้ยช่างปีเอาเป็นแบบไหนท่านต้องเอาเป็นแบบนั้นเอาเป็นแบบเสียงเปยช่างปีทำให้เราได้ทราบว่าอะไรท่านสรุปมาสิตามเป็นมาใส่มาเลยเขามีความเป็นมาของประเพณียังไงอะไรแบบไหนแล้วก็ความสำคัญมันมีความสำคัญยังไงต่อการปั้นต่อการอะไรต่อการรณรงค์ต่อการอะไรแล้วก็ปัญหาถ้าไม่ทำตรงนี้ลงไปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วทำไมพวกโรงเรียนพวกบ้านวัดโรงเรียนเขาถึงต้องให้เด็กมาทำนู่นทำนี่มากมายหลายอย่างเหลือเกินอาจารย์เขาก็ต้องการให้เด็กเนี่ยเขาทำมันก็จะสรุปท่านเห็นเป็นแบ็คกราวด์แบบนี้ลงมาเห็นไหมคะจบแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้องค์ความรู้ได้สาระสนเทศได้ทราบถึงนวัต
กรรมชุมชนได้ทราบแนวทางอาจารย์ท่านเอาตรงนี้มาใส่ก็ได้ความเป็นมาเนี่ยค่ะเกิดองค์ความรู้เกิดอะไรนี่เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทช่างปีโอ้ยอาจารย์นี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้เองนี่ค่ะแล้วก็ความสำคัญนะมันสามารถทำให้เรารู้อะไรคะอาจารย์นี่ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองนี่เห็นไหมความสำคัญเนี่ยสามารถเป็นแหล่งสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการเที่ยวนะคะแล้วก็เที่ยวแล้วก็อะไรคะเที่ยวแล้วก็ได้ทราบถึงนวัตกรรมชุมชนการควบคุมแหล่งท่องเที่ยวปราสาทของจังหวัดสุรินทร์ด้วยเติมด้วยเข้าไปซะนี่อาจารย์ความสำคัญนี่เสร็จแล้วผมบอกนี่เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนี่ไม่ต้องไปแปะอะไรเขานั่นนี่ตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปัญหาได้อะไรคะนี่มันไปแล้วนี่เห็นไหมนี่มันไปแล้วนี่นี่ตอบให้แล้วนี่แม่ปัญหาคืออะไรคะทั้งยังสามารถทราบปัญหาและได้รับแนวทางการพัฒนาต่อยอดของสินค้าโอท็อปและแสดงพื้นที่ต่อไปในอนาคตไหมในอนาคตได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนใครไม่รู้วิธีทำวิจัยมหายโสธราเด้อใครเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกมาเลยอันนี้ตอบเสร็จแล้วนี่ประวัติความเป็นมาของประสาทช่างปีเห็นไหมคะอาจารย์องค์ความรู้ได้จากประสาทช่างปีนู่นนี่นะไปหามาจากไหนไปเอามาจากไหนเราก็ไปเอามาจากนี้ค่ะอาจารย์เราไปเอามาจากตัวท่านจะต้องไปเอามาจากตัวนี้บ้านเมืองเขานะฮะประสาทช่างปีเนี่ยนี่ตามสันนิษฐานของช่างปีนี่ค่ะก๊อปมาลงมาเลยก๊อปลงมาตัวสรุปไม่ต้องไปใส่อ้างอิงนะฮะอาจารย์ให้จำไว้จนถึงวันตายเลยว่าตัวสรุปห้ามไปอ้างอิงอ้างอะไรในตัวที่สรุปเนาะอ้างไม่ได้นะคะเนี่ยอันนี้คือตัวสรุปของเราแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปใส่อ้างอิงแบบนู่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นมาชื่อหมู่บ้านนะคะตั้งอยู่ในตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะอาจารย์เห็นไหมความเป็นมาของมันเห็นไหมมันพูดมาด้วยเรื่องของช่างปีแล้วก็ค้นพบโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เมื่อค้นพบถ้วยชามรำหายดวงบังเอิญทำให้ได้เห็นไหมคำของมันมันจะเชื่อมต่อกันเห็นไหมคะอาจารย์จากการค้นพบโดยบังเอิญทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประสาทเชียงเปยและชุมชนช่างปีความสำคัญคืออะไรคะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสารสนเทศนู่นนี่นั่นได้เลยทั้งยังเป็นนู่นนี่นั่นเห็นไหมถ้าอาจารย์ไปอ่านดูแล้วปุ๊บมันจะเป็นเนื้อความเดียวกันอันนี้จบแล้วนะคะอาจารย์สรุปแล้วนะสรุปจบแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานั่นนี่จบแล้วการไปใส่แบบสัมภาษณ์ตัวนี้มาพอเห็นไหมครับเข้าใจแล้วจ้ะนี่เห็นไหมคะแล้วทีนี้ก็บรรณานุกรมปุ๊บท่านปฏิเราปฏิขึ้นมาแล้วก็จัดดูรูปร่างเขาให้มันสวยงามพญาอนุมานบางที่เขาให้เราเรียงนะคะอาจารย์บางที่เขาให้เราเรียงกอไก่ข้อไก่ข้อขวดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มันก็จะไปใส่ในเนื้อหาโดยยมจะไปใส่ในเนื้อหาเองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะให้แต่ว่ามันได้เป็นองค์ประกอบเป็นแบบสมบูรณ์ก่อนว่าไอเนี้ยมันอ้างอิงได้มันเอาไปตีพิมพ์ได้มันเอาไปพัฒนาอะไรได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่เราไปเอามาจากเว็บจากอะไรแล้วก็มาแปลงให้เป็นคำของเรานิดนึงแล้วก็ให้มาเป็นคำของเรานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาแปลงใส่เลยว่าจากการลงพื้นที่และได้เข้าสัมภาษณ์คุณครูที่สองวิชาเครื่องปั้นดินเผาได้กล่าวว่าแล้วครูเครื่องปั้นดินเผาเขาพูดอะไรท่านก็พิมพ์ไปเลยค่ะ3 4 5 6บรรทัดแล้วก็ใส่สัมภาษณ์ลงไปนะคะคนไหนลงไปอันนี้ท่านก็จะจบแล้วนี่เนาะใส่แค่แบบสัมภาษณ์นี้ท่านก็จบแล้วนะเนาะนี่ก็คือใส่แบบที่มาของเนื้อหาว่าท่านเอามาจากไหนตัวนี้ท่านเอามาจากไหนคะอาจารย์อันนี้ก็มาจากในคอมใน Google ใน Google ใช่ไหมใช่เรียนชั้นเรื่องพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันพูดถึงเรื่องประสาทช่างปีไหมมันเกี่ยวข้องกับประสาทช่างปีเปล่าใช่บางทีก็ค้นหามาจากเฟซบุ๊กอะไรมั่งอาจารย์เดี๋ยวอาตมาจะ หาที่มาที่ไปให้มันแน่ชัดก่อนแล้วก็ถ้ามันหาที่มาที่ไปเสร็จแล้วปุ๊บตัวคำพวกนี้มันน่าจะเป็นคำพูดของคนเนาะบทบาทที่ได้จากการตอบสนองความมั่นคงทางจิตใจนะคะพิธีกรรมท่านก็ใส่ไปหน่อยว่าพิธีกรรมบวงสรวงปราสาทช่างปีให้มันลงเป็นของช่างปีช่างปีช่างปีนะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็เอาเป็นแบบสัมภาษณ์เลยท่านแบบเอาคนนี้ท่านใส่ชื่อคนนี้ไปเลยนะคะของแต่ละคนตอนนี้คือให้ท่านใส่ชื่อไปเลยอ่านแล้วก็จากการบวงสรวงโน่นนี่นั่นนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่ประจำเดือนมาเลยว่าเดือนมกราเขาทำพิธีกรรมอะไรมกราคมพามีนาเมษาถ้าเดือนไหนไม่ได้ทำไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าให้เรียงเป็นเดือนมาเลยจนถึง12เดือนแต่ถ้าทั้ง12เดือนถ้าเขาทั้ง12เดือนเขาทำแค่5เดือนท่านก็ใส่เฉพาะแต่5เดือนแล้วเขาทำอะไรอย่างนี้นะอาจารย์นะจ้าโอเคค่ะแต่ท่านต้องไปถามเขาก่อนไปสัมภาษณ์เขาก่อนว่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในปราสาทช่างตีนเขาทำอะไรและเป็นกิจกรรมอะไรเดือนไหนแล้วท่านก็เรียงเดือนมาเลยสมมติว่าเขาทำประมาณ6เดือนเดือนอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรแค่นั้นเองแค่นี้ก็ท่านก็ถือว่าจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวโยมพวกนี้เดี๋ยวโยมจะดูที่มาของมันและอ้างอิงมาแล้วก็เดี๋ยวโยมจะทำความเป็นมาและความสำคัญแล้วก็บทคัดย่อตรงนี้ให้นะคะแล้วก็จะสรุปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ทำเป็นแบบนำเสนอให้เลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวท่านก็สามารถเติมตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะจ้าโอเคเดี๋ยวโยมจะส่งกลับไปคืนนะคะจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะปราสาทช่างปีโอเคตอนนี้เวลา14:37ก็ยังไม่ได้เลิกท่านอื่นมีอะไรที่จะศึกษางานไหมคะที่จะถามงานโน่นนี่นั่นไหมไม่มีนะคะโอเคถ้าไม่มีนะคะก็ให้ทุกท่านเปิดหน้าจอด้วยค่ะแล้วก็ให้พระอาจารย์สุทินแคปหน้าจอลงไปที่ไลน์ให้ด้วยค่ะท่านอยู่คนเดียวไหมคะท่านต้องปิดแมสนะกลัวเพื่อนในห้องติดด้วยเหรอก็คงจะวิ่งมาตาม Wi-Fi นะคะเนาะอยู่คนเดียวมันจะไปตามเหมือนกับ Wi-Fi ไหมเดี๋ยวพ่อครูเดี๋ยวพ่อครูมาติดผมน่ะโอเคอีก8ท่านได้เปิดไหมคะได้เปิดหน้าจอไหมต้องให้ได้ทุกคนนะต้องให้ได้ทุกคนนะคะเอาท่านอาจารย์สุทินครอบแคปภาพลงด้วยค่ะท่านต้อง1 2 3ให้ทุกคนยิ้มด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เปลี่ยนเลย์เอาท์ก่อนยังเหลือใครไม่เปิดอาจารย์สมมิตรครับไม่เปิดบุญศรีใครไม่เปิดถือว่าขาดนะคะอาจารย์ทุกกรณีนะจะนั่งดูตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ช่างถ้าไม่เปิดหน้าให้ยโสธรเห็นเนี่ยถือว่าขาดนะวิธีแคปหน้าจอนะครับ Windows G ค้างไว้แล้วมันจะขึ้นมาให้เราแคปเอาหรือยังครับพร้อมหรือยังคะให้ได้ทุกท่านนะอีกทั้ง8ท่านเนาะมันจะสามารถเลื่อนหน้าได้ใช่ไหมคะมันสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ให้เห็นทุกรูปได้อยู่ครับ
โอเคค่ะท่านอาจารย์จัดการเลยเปลี่ยนแล้วเหลืออาจารย์พามิตรบุญศรีครับที่ยังไม่เปิดน้องนั้นไม่ใช่ท่านปิดหน้าจอไว้แล้วไปตัดไม้อยู่ที่สวนหรือเปล่าออกไปแล้วสมมิตรเข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไม่ต้องเข้าป่าไปแล้วอะไรเนาะอาจารย์ครับแคปเลยค่ะหนึ่งสองสามอะไรนะครับสวยงามเรียบร้อยครับค่ะโอเคค่ะเชิญพระนิสิตทุกรูปค่ะสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทธโธโอปังวานโอทังภะคะวันตังอภิวาทเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิตัวปติปันโนอัมภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังนามามิขอยุติการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าตามชมแบบวิดีโอที่ถัดนี้ให้ชมด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะเจอกันอาทิตย์ถัดไปค่ะพระอาจารย์เตรียมพร้อมนำเสนองานทุกท่านทุกกลุ่มนะคะท่านอาจารย์แล้วก็เตรียมการเปิดพรด้วยนะคะเจริญพร